ท่านเวลา7นาทีฮะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพอภิปรายไปก่อนฮะอภิปรายก่อนนะให้เขาอภิปรายก่อนนะสั้นๆนะเชิญนะเดี๋ยวท่านประธานกับเรียนท่านประธานรัฐสภาครับผมบุญยอดกลิ่นไทยสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตท่านผู้อภิปรายนะครับผมหารือเรื่องความเดือดร้อนของสมาชิกสั้นๆกับท่านประธานครับนอกสภาตอนนี้เนี่ยมีรถขยายเสียงนะครับผมไม่ทราบว่าได้รับอนุญาตอย่างไรนะครับมาขยายเสียงร้องเพลงคาราโอเกะไม่มีเนื้อหาสาระใดๆเป็นเสื้อของเสื้อแดงครับเป็นรถของเสื้อแดงซึ่งผมคิดว่าพวกเรากำลังทำงานอยู่ชั้นบนเนี่ยนะครับเสียงมันก็ลอดเข้ามาดังมากนี่ท่านประธานรัฐสภานี่ต้องกรุณานะครับว่าท่านต้องดูแลกิจการของสภาตามมาตรา5ดูแลทั้งการประชุมและกิจการโดยรอบนะครับท่านประธานครับจะดำเนินการอย่างไรครับรบกวนมาตลอดทั้งวันนี้แล้วครับนะครับขอยืนยันว่าเป็นรถเสื้อแดงซึ่งผมเชื่อว่าสมาชิกในนี้น่าจะรู้จักกันด้วยซ้ำจะให้ความเป็นธรรมกับพวกเราหน่อยได้ไหมครับที่จะได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ครับครับขอบคุณนะท่านบุญยอดที่ได้แจ้งข่าวนะครับทางเลขาช่วยให้เจ้าที่ไปดูหน่อยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับขอความสงบในรอบบริเวณอาคารรัฐสภานะครับเชิญท่านเกียรติศักดิ์ต่อไปครับกราบเรียนประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายเกรียงศักดิ์ฝ้ายศรีงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านเกียรติศักดิ์ครับเดี๋ยวครับจ่าประสิทธิ์มีอะไรครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์นะผมประท้วงผู้ประท้วงคุณบุญยอดเมื่อกี้นี่ตามข้อ43เขาไม่ได้ประท้วงครับเขาหารือนะครับแล้วผมก็งั้นผมชี้แจงว่าที่อยู่ข้างนอกมันอยู่นอกสภาและเสื้อแดงเขามาให้กำลังใจไม่มีอะไรครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวใครไปดูแล้วก็ช่วยเอาเสียงให้มันลิงครับเขามาให้กำลังใจเฉยๆครับไม่มีอะไรครับนั่งลงครับนั่งลงครับท่านเกียรติศักดิ์ครับนั่งลงได้แล้วครับท่านบุญยอดฮะผมได้สั่งให้ทางเลขาได้ไปดูแล้วครับพอแล้วครับนะครับท่านถ้าท่านโตจริงนะท่านจาวสิก็ขึ้นมาอีกนะครับพอแล้วมั้งฮะท่านบุญยอดพอแล้วเชิญท่านเกียรติศักดิ์มาต่อไปครับเอาท่านบุญยอดนะท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาครับผมเรียนต่อท่านว่าท่านมีอำนาจที่จะสั่งการได้ผมก็เสนอท่านครับถ้าจ่าประสิทธิ์รู้จักก็ไปบอกเขาครับว่ากติกาบ้านเมืองมีครับขอบพระคุณครับขอบคุณเอาเล็กน้อยอย่างเอานะครับเอาท่านเกียรติศักดิ์ครับครับเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้เป็นฉบับที่18ผมเห็นด้วยในการที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง3ร่างเนื่องจากว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ด้วยหลักการและเหตุผลรัฐธรรมนูญเราเคยใช้ปี2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นฉบับของพี่น้องประชาชนเราใช้มา9ปีเป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารเราถึงมีรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ขึ้นมาซึ่งมีการทำประชาพิจารณ์หลายท่านบอกว่า14ล้านเสียงต่อ10ล้านเสียงนั่นก็ถือว่าเป็นการทำประชาพิจารณ์ในสภาวะไม่ปกติเป็นที่ทราบกันดีครับแล้วก็เราก็ทราบแล้วได้ยินทางสื่อมวลชนมาตลอดว่าให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปเถอะดีกว่าที่จะไม่มีรัฐธรรมนูญใช้พี่น้องประชาชนคนใดทั้งประเทศมีความหวังอยากได้รัฐธรรมนูญจึงได้รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วหลายท่านก็บอกว่าเรารับไปแล้วสามารถที่จะแก้ไขได้วันนี้ถึงเป็นการที่จะนำมาแก้ไขในสามร่างที่ทางสมาชิกรัฐสภาได้นำเสนอต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าเราจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างมาตรา190เราเห็นชัดเจนว่ากรอบในการเจรจาจะต้องใช้หลายอย่างบางครั้งเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้มันอยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารฉะนั้นฝ่ายบริหารจะต้องไปทำการ
ติดต่อกับต่างประเทศหรือเจรจาตามกรอบที่ได้รับไปส่วนความโปร่งใสเป็นหน้าที่ของพี่น้องสมาชิกรัฐสภาและพี่น้องประชาชนจะต้องตรวจสอบว่าทางรัฐบาลนำฝ่ายบริหารได้ไปเจรจาในกรอบข้อตกลงที่โปร่งใสเป็นประโยชน์กับประเทศหรือไม่ส่วนมาตรา68ซึ่งเราทราบดีว่ามาตรา68เป็นมาตราที่ใช้อำนาจด้านตุลาการผ่านอัยการสูงสุดซึ่งพี่น้องประชาชนเดี๋ยวนี้อย่าไปคิดแทนพี่น้องประชาชนนะครับว่าพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือยื่นหนังสือผ่านอัยการสูงสุดได้เดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนเก่งครับและเข้าใจการเมืองดีผมฝากไว้ว่าทางเส้นนี้เป็นอำนาจตุลาการผ่านอัยการสูงสุดซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตนเองให้อัยการสูงสุดพิจารณากระทงความต่างๆตามที่กลุ่มหรือตามที่เขาได้ยื่นมาผมจะพูดสั้นๆว่าสองมาตรานี้แต่เป็นประเด็นที่มาตรา237มาตรา237เป็นที่ชัดเจนครับว่าพรรคการเมืองถือว่าเป็นสถาบันทางการเมืองมีทั้งผู้บริหารหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารเลขาพรรคนอกจากนั้นพี่น้องประชาชนที่นิยมชื่นชมในนโยบายของพรรคก็เป็นสมาชิกพรรคบางพรรคมีเป็น10ล้านหลายพรรคครับเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนแต่วันดีคืนดีโดนยุบโดยมาตรา237ซึ่งโดนยุบโดนตัดสิทธิ์เป็นผู้ร่วมทําการโดยเขาไม่ทราบเลยว่าเขามีความผิดอะไรพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคนะครับทั่วประเทศนี่ถึงขาดความมั่นคงในทางการเมืองขาดหลักนิติธรรมขาดหลักนิติรัฐที่จะทำให้การเมืองของเราได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศฉะนั้นจึงมีความจำเป็นว่าเราจะต้องได้รับการดูแลแก้ไขเห็นไหมล่ะครับพรรคไทยรักไทยโดนยุบพรรคเพื่อไทยโดนยุบพรรคชาติไทยก็โดนยุบถามว่าเขาผิดอะไรพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคทำผิดอะไรได้เป็นตัวการร่วมโดยไม่ทราบสาเหตุนี่แหละครับถึงเป็นการขัดหลักนิติธรรมขัดหลักสากลอย่างยิ่งใหญ่เราจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา237ส่วนมาตรา111ถึง117ท่านทราบดีว่าที่มาของสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนท่านทราบดีว่าการได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนเป็นความภาคภูมิใจส.ส.สมาชิกรัฐสภาที่อยู่ที่นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่พี่น้องมอบความไว้วางใจมาจากการเลือกตั้งให้มาทำหน้าที่แต่มีส่วนหนึ่งครับมาจากการแต่งตั้งจากคน7คนซึ่งไม่ทราบว่าจะมีความเที่ยงธรรมมีความยุติธรรมคัดสรรความรู้ความสามารถของบุคคลคนนั้นมาอย่างไรผมไม่เคยรังเกียจครับว่าท่านสว.สรรหามีทั้งดีทั้งไม่ดีเราต้องยอมรับในหมู่คนแต่สว.สรรหาผมได้ยินจากพี่น้องประชาชนบอกว่าสมาชิกรัฐสภานั่งอยู่นี่73คนมาจากการสรรหาไม่รู้มาอย่างไรเหมือนเป็นข้าวนอกนาผมฟังแล้วผมก็ไม่สบายใจครับเพราะพี่น้องสว.ซึ่งมาจากการสรรหาบางท่านก็เป็นคนดีบางท่านก็อาจจะไม่ดีแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
นี่คือตรรกะในการที่จะเลือกตั้งสว.หรือสมาชิกวุฒิสภาการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในสภาทรงเกียรติแห่งนี้ก็จะมีความทัดเทียมกันไม่ได้ให้เขาบอกว่านี่คือข้าวนอกนา73คนผมไม่อยากได้ยินคำนี้ครับฉะนั้นวันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำเพื่อประเทศชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอันแท้จริงเราอย่าพูดเอาแต่ได้เราอย่าใช้วาทกรรมเพื่อจะทำอะไรก็ได้ขอให้เราเอาหัวใจของเรามาบอกว่าเราจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนร่วมกันในสภาทรงเกียรติแห่งนี้เพื่อคนไทยทั้งประเทศผมขอสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง3ร่างเพื่อเป็นกฎหมายอันสูงสุดที่จะใช้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศขอบคุณครับ